พี่ฮะสรุปผ่าน of exile league ใหม่เราจะได้ตีมอนโหดๆแบบเบิ่มๆเลยใช่ไหมฮะก็ใช่นะแต่เขาไม่อ่ะเอ้าแล้วทำอะไรอ่ะลีกนี้เราจะมาสร้างเมืองกันWelcome to King's March. สวัสดีครับเลยแบกครับก็ประกาศกันออกมาแล้วนะครับกับลีกใหม่ของ Path of Exile ที่บอกเลยว่ามาครั้งนี้เล่นใหญ่กว่าลีกที่ผ่านๆมาเพราะลีกนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นการอัปเดตคุณภาพชีวิตหลายๆอย่างที่หยิบมาจาก Path of Exile 2ตัวคอนเทนต์ก็แทบจะเรียกว่าเป็นเกมแยกก็ยังได้แถมยังมีการรีบาลานซ์อีกเพียบแต่ก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลักนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมเคยทำโพว่าจะทำไกด์สำหรับ Path of Exile แต่พอผมทำไปได้ครึ่งนึงผมก็พับมันไว้เพราะหลังจากได้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับรวมถึงฟุตเทจจากยูทูบเบอร์ต่างชาติที่ได้เทส Path of Exile 2ที่ลอสแองเจลิสผมก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนำให้ผู้เล่นใหม่รอเล่น Path of Exile 2จะดีกว่าและผมไปทำไกด์ใหม่กันตอนนั้นเลยมันก็คงจะดีกว่านะครับด้วยความที่เกมใหม่กว่าคนเล่นใหม่ก็อาจจะเข้าถึงตอนนั้นได้ดีกว่านั่นเองยังไงก็ต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังกันด้วยนะครับทีนี้ใน Settler of Cowgirl จะมีอัปเดตอะไรบ้างผมจะแบ่งหัวข้อไว้ตามนี้นะครับใครสนใจอันไหนก็ลองไปดูตาม Time Stamp ได้เลยใน Settler of Cowgirl นะครับเราจะได้รับบทเป็นหนึ่งในทีมงานของชาวแก๊ง Cowgirl ที่จะตั้งใจจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า King March โดยเรานะครับจะต้องเป็นคนรวบรวมทรัพยากรจัดการหลายๆอย่างภายในเมืองตั้งแต่รากฐานจัดสรรคนงานยันการส่งสินค้าแน่นอนนะครับว่าตัวคอนเทนต์เรียกว่าเบิ่มสุดๆโดยคอนเทนต์ในลีกนี้นะครับก็จะแบ่งสรรปันส่วนออกเป็น7อย่างด้วยกันคือการสร้างเมืองหาทรัพยากรจัดหา NPC ไปทำงานต่างๆระบบคราฟต์แบบใหม่การใช้ทองทำนั่นทำนี่และก็บอสประจำลีกครับในส่วนของการสร้างเมืองนะครับเราจะจัดการทุกอย่างผ่านลงเตี้ยมซึ่งในตอนแรกเนี่ยตัวเมืองนอกจากลงเตี้ยมมันจะไม่มีอะไรเลยครับเราจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ด้วยการรวบรวมทรัพยากรต่างๆเพื่อปลดล็อกระบบเสริมอื่นๆของลีกนี้และนั่นก็จะไปต่อกันที่การหาทรัพยากรครับการหาทรัพยากรเพื่อการสร้างเมืองนะครับเราจะสามารถทำได้หลายวิธีโดยวิธีแรกนะครับก็คือเราต้องออกไปหาเองครับผ่านโหนดทรัพยากรต่างๆอย่างแร่ประเภทต่างๆและก็ต้นไม้เป็นต้นซึ่งไอ้โหนดพวกนี้นะครับมันก็จะมีมอนกันอยู่และเราเนี่ยก็จะต้องเคลียร์มอนรอบๆเพื่อปักจุดแล้วค่อยส่งคนงานมาเก็บทรัพยากรพวกนี้ทีหลังนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ถือจอบถือขวานไปขุดเองนะครับแล้วทีนี้คนงานมันจะมาจากไหนกันนะเราจะสามารถจ้างคนงานนะครับได้ผ่าน NPC ในโรงเตี๊ยมที่ชื่อว่า Love โดยเรานะครับจำเป็นจะต้องจ้าง NPC ให้ตรงกับงานที่เราต้องการ NPC บางตัวเนี่ยจะถนัดการขุดทรัพยากรต่างๆบางตัวก็ถนัดการเดินเรือบางตัวก็ถนัดการทำฟาร์มหรือบางตัวก็ไม่ถนัดอะไรเลยครับฉะนั้นเราต้องเลือกจ้างแล้วก็เลือกไล่ NPC บางคนออกให้ตรงตามเป้าหมายของเราที่เราอยากจะโฟกัสนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าการจ้าง NPC เนี่ยก็จะใช้เคอร์เรนซีใหม่จาก POE 2นั่นก็คือทองหรือก็โกนั่นเองครับด้วยทองนะครับจะดรอปจากการฆ่ามอนภายในเกมและจากนี้ไปทองก็จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆทั้งใน POE 1แล้วก็ POE 2นั่นเองถัดมานะครับคือการส่งคนงานไปทำงานต่างๆซึ่งภายในเมืองนะครับก็จะมีสิ่งก่อสร้างรูปแบบต่างๆเช่นเมืองแร่ฟาร์มโรงหลอมโรงย่อยของและก็ท่าเรือซึ่งเรานะครับจะสามารถส่งคนงานไปทำงานพวกนี้ได้ผ่านสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้นั่นเองถ้าเกิดเราอยากขุดแร่ที่เราปักจุดไว้ให้ไวยิ่งขึ้นเราก็ต้องส่งคนงานขุดแร่ไปเยอะๆรวมถึงมีสกิลตรงสายก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นถ้าเราอยากได้แท่งเหล็กเราก็ต้องหาคนงานหลอมเหล็กรวมถึงสร้างโรงหลอมเหล็กถ้าเราอยากย่อยของฟ้าของขาวหรือไอเทมที่เราไม่ใช้เพื่อเปลี่ยนเป็นไอเทมผงวิเศษที่ชื่อว่าโทมาเทอร์จิกดัสเราก็ต้องสร้างโรงย่อยของนั่นเองครับและแน่นอนนะครับว่าชาวเมืองก็จะต้องกินข้าวฉะนั้นเราก็จะต้องปลูกข้าวมาทำฟาร์มด้วยนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งก่อสร้างและคนงานจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเราอัปเกรดสิ่งก่อสร้างต่างๆและทีนี้ของพวกนี้ที่ได้จากการสร้างเมืองรวมถึงเอาไปอัปเกรดแล้วเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้อีกซึ่งคำตอบก็คือท่าเรือและก็เทรดรันนั่นเองครับมาถึงจุดนี้ผมเริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วครับว่าผมยังเล่น POE อยู่หรือเปล่าโดยระบบเทรดรันนะครับเราเนี่ยจะเป็นจะต้องสร้างท่าเรือเสียก่อน
และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเมืองที่เราจะส่งเรือเพื่อเทรดทรัพยากรต่างๆที่เราผลิตจากภายในเมืองของเรานั่นเองโดยการเทรดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะส่งทรัพยากรอะไรไปก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับก็ส่งทรัพยากรให้ตรงตามแต่ละเมืองต้องการเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านั่นเองในส่วนของคอมตอบแทนนะครับจะเรียกว่าคุ้มค่าและก็เวอร์วังสุดๆพอมีตั้งแต่เคอร์เรนซีกากๆเนี่ยไปยันถึงดีวายรวมถึงไอเทมยูนิคด้วยคือเมดบัตรต้องมาแล้วปะแต่แน่นอนนะครับว่าของรางวัลที่หอมหวานเนี่ยก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงยิ่งเราส่งของไปเยอะเราก็จะเสี่ยงเยอะแน่นอนครับว่าแก้ปัญหาง่ายๆด้วยการเติมคนงานที่มีสกิลการเดินเรือเพื่อช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงนั่นเองนอกจากระบบเทรดรันแล้วนะครับเรายังสามารถส่งคนงานไปวิ่งแมปแทนเราได้ด้วยใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกเพราะเรานะครับสามารถสร้างเครื่องลงแมปให้คนงานของเราลงไปวิ่งเองได้ด้วยการจ้างคนงานที่มีสกิลวิ่งแมปแล้วก็ใส่แมปที่เราไม่อยากวิ่งเองลงไปทีนี้คนงานก็จะวิ่งแมปแทนเราแล้วครับแถมยังใส่แมปทิ้งไว้ให้คนงานวิ่งได้พร้อมกันมากสุดถึง12แมปแถมมีได้มากกว่า1เครื่องด้วยนะเออแต่ก็ต้องระวังไว้นะครับแมปยิ่งยากคนงานก็มีโอกาสที่จะตายได้ที่สำคัญตายแล้วตายเลยด้วยนะทีนี้ปัญหาของแมคานิกหลักของลีกนี้เลยนั่นก็คือทุกอย่างที่ทำงานผ่านแมคานิกลีกนี้นะครับจะรันแบบเรียลไทม์ครับคือใครที่เคยเล่นเกมมือถือก็จะคุ้นเคยกันดีกับการส่งคนงานไปทำนั่นทำนี่แล้วต้องรอ5นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างซึ่งระบบในลีกนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับโดยเราเนี่ยจะสามารถรู้ได้ระหว่างที่วิ่งแมปถ้าเกิดคนงานทำอะไรเสร็จก็จะมีแจ้งเตือนงานประเภทต่างๆที่คนงานทำเสร็จแล้วขึ้นตรงมุมขวาข้างๆนั่นเองนอกจากระบบสร้างเมืองแล้วก็การเทรดรันแล้วนะครับลีกนี้เนี่ยก็มีระบบคราฟแบบใหม่และก็แบบเก่าที่กลับมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยโดยแมคานิกการคราฟอันใหม่นะครับเรียกว่าระบบรูนซึ่งจะเป็นการเอนชานไอเทมโดยเลือกออปชันมากกว่า100แบบที่มีอยู่ในไอเทมยูนิคแบบต่างๆภายในเกมมาแปะไว้ในไอเทมแลร์ของเรานั่นเองโดยตัวรูนนะครับจะสามารถหาได้ผ่านการเล่นแมคานิกลีกนี้นั่นเองถัดมานะครับก็คือการนำระบบรีคอมบิเนเตอร์กลับมาระบบสุด OP นะครับที่จะเป็นการรวมออปชันของไอเทม2อันให้เกิดเป็นไอเทมชิ้นใหม่ของดียังไม่หมดนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีระบบที่เป็นตัวเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนโดยเรานะครับจะสามารถใช้ทองเนี่ยในการเข้าถึงระบบตลาดกลางรีสกิลและก็ตลาดมืดผ่านฟอลสตัดในเมืองคิงมาร์ชและก็ไฮเอาของเรานั่นเองครับโดยระบบตลาดกลางที่เพิ่มเข้ามานะครับจะสามารถทำได้เฉพาะเคอร์เรนซีในตอนนี้โดยเรานะครับก็แค่สร้างคำสั่งซื้อคำสั่งขายแล้วก็รอผู้เล่นคนอื่นมากดจ่ายทองนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องรอซิปหาชาวบ้านแต่ว่าเทรดไอเทมเป็นชิ้นๆเนี่ยยังต้องไปเทรดในเว็บเหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับคือการรีสกิลเราจะไม่ต้องใช้อบออฟรีเกรดอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้ทองที่หาได้จากในเกมมาเพื่อรีสกิลแทนเรียกว่าคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เล่นใหม่และก็หลายๆคนเนี่ยก็คงจะดีขึ้นมากสุดท้ายนะครับคือระบบตลาดมืดซึ่งระบบนี้เนี่ยจะเป็นการเอาทองไปสุ่มหาไอเทมต่างๆโดยไอเทมพวกนี้นะครับจะมีสเตตที่ดีกว่าไอเทมปกตินิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการใช้จ่ายทองนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับ POE ลีกใหม่เนี่ยจะขาดบอสประจำลีกไปได้ยังไงซึ่งในลีกนี้ก็จะมีบอสประจำลีกด้วยกัน3ตัวซึ่งจะมาในรูปแบบการปล้นสะดมแน่นอนนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถเลือกว่าเราจะสู้กับบอสหรือไม่สู้ก็ได้แต่ถ้าเราสู้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะดรอปยูนิคประจำลีกรวมถึงช่วยคนงานและช่วยเหลือสินค้าที่บอสมาปล้นของเรานั่นเองหรืออีกวิธีก็คือจ่ายเงินจบๆไปครับไม่ต้องสู้ในส่วนของการรีบาลานซ์และคุณภาพชีวิตนะครับผมจะขอพูดถึงแค่หัวใจหลักๆบางส่วนที่ดูน่าสนใจซึ่งในส่วนของการปรับแก้อื่นๆเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงเยอะเพราะถ้าคุณลองไปดูแผ่นโน้ตมันยาวสุดๆไปเลยไม่เชื่อก็ดูที่ผมเลื่อนให้ดูเนี่ยครับอันนี้ผมเพิ่มสปีด4เท่าเลยนะยังเลื่อนไม่จบเลยยาวขนาดไหนอ่ะโดยการรีบาลานซ์แรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือการรีเวิร์คกราดิเอเตอร์และการลบพาธไฟเดอร์ออกไปโดยตัวกราดิเอเตอร์นะครับถูกปรับใหม่เพิ่มจากการเป็นนักสู้สายบล็อกและก็เน้นที่เลือดไหลเป็นการปรับใหม่ให้เข้ากับธีมของนักสู้ผู้ชำนาญการบล็อกและอาวุธที่หลากหลายในโคลอสเซียมมากขึ้นอย่างการเพิ่มโหนดสกิลที่จะเพิ่มความสามารถต่างๆตรงตามอาวุธที่ถือรวมถึงโหนดที่พร้อมสนับสนุนสกิลประเภทใหม่ที่เรียกว่า Retaliation ที่จะเน้นไปที่การบล็อกการโจมตีแล้วก็ปล่อยสกิลแบบต่างๆสวนกลับไปนั่นเองครับถัดมานะครับคือการลบอาชีพพาธไฟเดอร์ออกไปและแทนที่โดยอาชีพวอร์เดนที่เป็นการผสมผสานสกิลจากลีกแอฟฟลิกชันที่เน้นการใช้ทิงเจอร์ซึ่งปรับมาใหม่รวมถึงบัคสกินนอกจากนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการเสริมโจมตีสถานะต่างๆเข้าไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือนอกจากการรีบาลานซ์อาชีพแล้วนะครับในส่วนของการรีบาลานซ์สายเมลีและสกิลอื่นๆเนี่ยก็มีมาเพียบเช่นกันอย่างสายเมลีนะครับก็จะเพิ่มเบสดาเมจของสกิลต่างๆให้แรงขึ้นแรงแบบเกือบเท่าตัว
และก็ใช้มานามากขึ้นนิดหน่อยเช่นกันเพื่อให้คนเล่นเมลีเนี่ยได้โฟกัสการเอาหน้าตัวเองไปไถได้ดียิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่า Ancestral Totem ทั้ง2แบบก็ได้จากเราไปเช่นกัน List in Peace นะ Ancestor Totem เพื่อนรักนอกจากนี้นะครับก็มีการรีเวิร์คสกิลประเภทแบนเนอร์หรือกระทงที่ตอนนี้นะครับมันจะไม่กินมานารีเซิร์ฟและแสดงผลตลอดแล้วแต่ธงจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราปักลงไปเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าถึงธงเนี่ยมันจะยุ่งยากขึ้นแต่มันก็ส่งพลังขึ้นเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับเรจเนี่ยก็ถูกปรับแก้ให้เก็บได้ไวขึ้นเก็บสแต็กได้เยอะขึ้นแต่นั่นมันก็จะไม่เพิ่มเดินไวและก็ตีไวแล้วครับจะเป็นการโมโหแล้วอัดหน้าแรงขึ้นแบบเพียวๆแทนซึ่งก็คือการเพิ่มดาเมจนั่นเองถัดมานะครับทิงเจอร์ก็ถูกนำกลับมาเช่นกันแต่ว่าทิงเจอร์นะครับจะใช้ได้เฉพาะกับอาวุธเมลีเท่านั้นเว้นแต่จะอัพพาสซีฟในอาชีพวอร์เดนที่จะทำให้เราใช้ทิงเจอร์กับอาวุธตีไก่ได้ต่อมานะครับคือการปรับออฟเลือดในไอเทมต่างๆเนี่ยให้เพิ่มเยอะขึ้นคือออฟเลือดที่เสื้อเทียร์1นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่189กันเลยทีเดียวอย่างโคมฮาร์ดเนี่ยก็เพิ่มเลือดเป็น 1,000 นอกจากนี้นะครับก็จะมีเบสไอเทมพวกชุดเกาะหมวกหรือของสวมใส่อื่นๆเนี่ยที่ดียิ่งกว่าเดิมซึ่งนั่นนะครับจะทำให้เราเนี่ยไปเน้นที่การเพิ่มเกาะ Energy Shield หรือหลบที่ไอเทมมากขึ้นเพราะว่าสกิลจำพวกออร่าที่ให้เกาะอย่าง Grace หรือ Determination เนี่ยมันกากลงครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าไอเทมเราดีเนี่ยการป้องกันของเราก็จะดีตามเพราะนอกจากนี้นะครับการเพิ่ม Quality ให้กับไอเทมเนี่ยมันมีผลมากกว่าเดิมเยอะเลยถัดมานะครับ Endurance Charge ก็ไม่ได้เพิ่มป้องกันธาตุแล้วแต่จะเพิ่มลดความเสียหายธาตุแทน 4% ต่อชาร์จต่อมานะครับก็คือดูดเลือดซึ่งมันจะดียิ่งขึ้นและจะยิ่งดีขึ้นไปอีกถ้าเกิดเราเล่นสายตีใกล้และอัพโหลดวาวแพ็กซึ่งตอนนี้เนี่ยมันได้กลับไปแบบสมัยก่อนก็คือดูดเลือดแบบทันทีถ้าใครทันนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการปรับเนิร์ฟสกิลและไอเทมอีกเพียบแต่ที่น่าจะกระทบหลายๆคนมากที่สุดก็คงเป็นการปรับแก้ออปชันของสายเมจิกไฟเดอร์ที่ตัวออปชันเพิ่มไอเทมควอนติตี้นะครับได้ถูกลบออกไปจากเกมเกือบทั้งหมดเลยเหลือไว้เพียงในไอเทมยูนิคบางชิ้นเท่านั้นคืออันนี้นะครับเป็นการปรับบาลานซ์เพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ผมหยิบมาจริงๆเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามีการปรับแก้เกี่ยวกับอาชีพสกิลและก็ไอเทมในส่วนไหนอีกเนี่ยก็ลองเข้าไปเช็คแพทโน้ตกันได้คือเยอะจัดเลยในส่วนของคุณภาพชีวิตที่ปรับเพิ่มในลีกนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันโดยอย่างแรกนะครับก็คือลดจำนวนการคลิกในหลายๆส่วนเช่นฮาวเวสเนี่ยปกติเราต้องกด2ทีตอนนี้กดทีเดียวพอจบแท่นวาร์ปที่ปกติเราต้องคลิกเพื่อเปิดใช้งานตอนนี้แค่เดินผ่านก็จบแล้วไอเทมเก็บได้ไกลขึ้นเวลาตายแล้วเกิดกลับมาก็ไม่ต้องกดใช้สกิลที่เป็นสกิลประเภทรีเซิร์ฟมานาอีกแล้วคือมันเกิดปุ๊บใช้ออโต้เลยบอสหลักหลายๆตัวนะครับก็จะมีหลอดเลือดให้เราดูแล้วแผนที่ในแอตลาสนะครับจะสามารถดูได้ว่ามีการ์ดอะไรดรอปได้แล้ว Armor Scrap และ Weststone นะครับจะเพิ่มควอลิตี้มากน้อยขึ้นอยู่กับไอเทมเลเวลไม่เกี่ยวกับว่าไอเทมชิ้นนั้นจะเป็น Normal Magic Rare หรือ Unique อีกต่อไปในส่วนของเมคานิกลีกนะครับก็จะมีการปรับบาลานซ์ที่เยอะมากๆเช่นลดจำนวนเว็บของซิมูลาคัมลงรวมถึงบอสในซิมูลาคัมเนี่ยก็จะดรอปของดีขึ้นมีการเพิ่มน้ำมันประเภทใหม่นะครับในโหมดไบรท์มีการมัดรวมบอสในลีกแอฟฟิชชั่นเนี่ยเข้าไปกับลิชัวรวมถึงศพด้วยก็จะหาได้จากในลิชัวครับนอกจากนี้นะครับก็เป็นการนำไววูดกลับมาในแมปเทียร์16และก็เทียร์17นำซินติเนลกลับมาด้วยนะแต่ไม่ได้มาในแบบไอเทมอีกต่อไปแต่มีให้กดเข้าตัวตอนเริ่มแมปและเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เราต้องการรวมถึงนำกระจกในหลีคาลันดากลับมาโดยเราสามารถเลือกประดับจากในนั้นได้รวมถึงมีไอเทมที่ดรอปออกมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกสะท้อนประดับที่เราต้องการได้อีกด้วยนอกจากนี้นะครับเรายังมีโอกาสเจอเนมเลียเซียในแมปเทียร์16และก็เทียร์17แถมที่สำคัญเนี่ยเรายังสามารถเลือกย้ายการ์ดที่ดรอปจากแมปหนึ่งให้ไปดรอปอีกแมปหนึ่งได้ด้วยโคตร OP อ่ะมีการเพิ่มช่องในแมปดีไวจากสูงสุดที่5ให้เป็น6เพื่อให้เรายัดสคาลับได้เยอะขึ้นเพิ่มความหลากหลายในการวิ่งแมปได้เยอะขึ้นผ่านการสู้บอสแบบ10เว็บของมาเว่นนั่นเองมีการเพิ่มตะปูประเภทใหม่ๆนะครับที่จะเพิ่มโอกาสดรอปไอเทมหลากหลายแบบมากขึ้นอย่างเพิ่มดรอปเคอร์เรนซีดรอปสคาลับดรอปการ์ดอะไรทำนองนี้แหละครับแต่เรานะครับจะสามารถใช้ตะปูกับแมปได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้นนอกจากนี้นะครับตะปูเนี่ยก็จะเพิ่มจำนวนควอลิตี้ตามประเภทของแมปแทนที่จะเป็นระดับของมันเช่นแมปขาวนะครับใช้ตะปูอันเดียวก็เต็ม 20% เลยแมปเหลืองใช้1อันได้ 10% แมปแดงใช้1อันได้ 5% ส่วนยูนิคก็ยังใช้1ต่อ 1% เช่นเคยครับนอกจากนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์หลายๆอย่างในโหมดเนื้อเรื่องซึ่งทีมงานเนี่ยไม่ได้บอกออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างเพื่อเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์และนี่นะครับก็เป็นอัปเดตคร่าวๆ ของ Seller of Cowgirl ซึ่งในนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าแพทโน้ตยาวจัดเลยฉะนั้นถ้าใครเห็นอะไรอัปเดตที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากที่ผมนำเสนอไปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับผมอ่านไปครึ่งนึงเนี่ยโคตรตาลายเลยอ้อแล้วก็นอกจากนี้นะครับ
ผ่านอัพเอ็กไซส์2เนี่ยก็เตรียมเปิดเทสกันเร็วๆนี้แล้วใครสนใจก็ลองไปสมัครกันที่หน้าเว็บได้รวมถึงจากการที่มีพูดถึงวันเปิด Early Access ของผ่านอัพเอ็กไซส์2จาก Lead Designer ของเกมว่าจะเปิดช่วงพฤศจิกายนถ้าใครไม่อยากปรับตัวเยอะก็ลองไปรอผ่านอัพเอ็กไซส์2กันช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าลีกเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าลีกเนี้ยเป็นลีกที่ดีที่สุดอีกแล้วครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ะ